มาต่อที่ธนาคารลาวฝรั่งจำกัดได้สนองสินเชื่อให้แก่กลุ่มกสิกรรมอินทรีย์บ้านธงมังเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์พิธีเซ็นสัญญาได้จัดขึ้นในวันที่4กันยายน2020ที่นครหลวงเวียงจันทน์ห่วมลงน้ำต่างหน้าสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวโดยท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านอาโนเกาลีเย่อำนวยการใหญ่ธนาคารลาวฝรั่งและทานนางคำมอนหลวงลาดประธานกลุ่มกสิกรรมอินทรีย์บ้านธงมังเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์การสนองสินเชื่อในครั้งนี้แม่นเพื่อแนะใส่การส่งเสริมการจัดการจัดซื้ออุปกรณ์สร้างโฮงเฮือนปลูกพักขนาด 6x20 เมตรซื้อรถปั้นดินสนิทเดินตามปรับปรุงระบบน้ำจัดซื้อแนวพันธุ์พักฝุ่นแกบและวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำใส่เขาในการปลูกพืชพักของกลุ่มกสิกรรมอินทรีย์บ้านธงมังเอามามื้อนี้ก็คือได้มาเซ็นสัญญาร่วมกับธนาคารลาวฝรั่งเนาะการเซ็นสัญญาเทื่อนี้ก็แม่นเพิ่นสนองทุนสินเชื่อให้ชาวกสิกรคือกลุ่มปลูกพักอินทรีย์บ้านธงมังพวกเฮาที่เฮาขาดทุนสร้างพื้นฐานโครงล่างก็คือทุนเฮือนห่มแล้วก็ทุนกลจักก็คือรถไถแล้วก็ทุนนั่นน่ะซื้อฝุ่นเพื่อมาผลิตปลูกพักขายให้กับบริษัทลาวฟู้ดเมืองลาวฟู้ดเนาะทุนที่เพิ่นสนองให้มื้อนี้ก็คือ200ล้านดอกเบี้ย 6% ต่อปีในระยะ5ปีที่เพิ่นสนองทุนให้พวกเราปัจจุบันนี้เนาะก็คืออันการผลิตอันพักอินทรีย์อยู่ในกลุ่มของพวกเราอันในส่วนระยะนี้ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและก็ของอันบริษัทต่างๆที่เข้าอันมาสนใจเก็บซื้อพักนําพวกเฮาแต่ว่าอิงใส่ทุนของพวกเฮาบ่หลายเนาะแล้วก็เฮือนห่มของพวกเฮาน้อยและฉะนั้นเฮาสนองพืชพักบ่เพียงพอกับลูกค้าแล้วจึงได้มีการนําเสนอขอกู้ทุนนําทางธนาคารเพิ่นโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตัวแบบของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้ร่วมมือกับธนาคารธุรกิจเพื่อสนองสินเชื่อให้แก่สมาชิกของกลุ่มกสิกรรมอินทรีย์ซึ่งมีระยะการกู้ยืม5ปีดอกเบี้ย6%ต่อปีรวมมูลค่าการกู้ยืมแม่น200ล้านกีบนอกจากนั้นยังมีแผนการขยายการสนองสินเชื่อให้กลุ่มกสิกรรมและแขนงอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมผลผลิตภายในประเทศและพัฒนาพื้นฐานโครงล่างของเศรษฐกิจเป็นต้นแม่นแขนงกสิกรรมอินทรีย์ด้วยกัน